วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2559หรือวันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วตรงกับวันอังคารเป็นวันเผาศพคุณพ่อสุจิตฟังเจริญจิตอายุ94ปีที่เมนของบวรปฐมอโศกคุณพ่อสุจิตเป็นโยมพ่อของสมณะบินบนธีราจิตโตและพี่สมพงษ์ฟังเจริญจิตก่อนเผาศพสำนักกรรมกรกุศโลพลตรีจำลองสีเมืองและท่านจันทร์ได้พูดให้คติธรรมเพื่อความไม่ประมาทในความตายที่ไม่มีผู้ใดจะหนีพ้นได้เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทางบวรปฐมโศกได้ช่วยจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้มาร่วมงานศพนี้ทุกคนสาธุ